มงคลที่เจ็ดเป็นพาหูสูตรแสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นในการเดินทางไกลฉันใดความเป็นพาหูสูตรก็เป็นสิ่งจำเป็นในการบุกเบิกสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตฉันนั้นพาหูสูตรคืออะไรพราหูสูตรหมายถึงผู้ที่มีความรอบรู้หรือพูดสั้นๆว่าฉลาดรู้ ความเป็นผู้ฉลาดรู้คือเป็นผู้ที่รู้จักเลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู้เป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากได้ยินได้ฟังได้อ่านมามากซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นต้นทางแห่งปัญญาทำให้เกิดความรู้สำหรับบริหารงานชีวิตและเป็นกุญแจไขไปสู่ลาบยศสรนเสริญสุขและทุกสิ่งที่เราปรารถนา ความแตกต่างระหว่างบัณฑิตกับพหูสูรบัณฑิตคือผู้ที่มีคุณธรรมประจําใจมีความประพฤติดีงามไม่ว่าจะมีความรู้มากหรือน้อยก็ตามบัณฑิตจะใช้ความรู้นั้นๆสร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่เป็นผู้ที่สามารถเอาตัวรอดได้แน่นอนไม่ตกไปสู่อบายภูมิเป็นอันขาด พหูสูตรคือผู้มีความรู้มากแต่คุณธรรมความประพฤติยังไม่แน่ว่าจะเป็นคนดียังไม่แน่ว่าจะเอาตัวรอดได้ถ้าใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปทำชั่วเช่นเอาความรู้เคมีไปผลิตเฮโรอีนก็อาจตกนรกได้ลักษณะความรู้ที่สมบูรณ์ของพู้หูสูตหนรู้ลึก หมายถึงรู้เรื่องราวสาวไปหาเหตุในอดีตได้ลึกซึ้งถึงความเป็นมาเช่นแพทย์เมื่อเห็นอาการคนป่วยก็บอกได้ว่าเป็นโรคอะไรรู้ไปถึงว่าที่เป็นโรคนี้เพราะเหตุใดหรือช่างเมื่อเห็นอาการเครื่องยนต์ที่เสียก็สามารถบอกได้ทันทีว่าเครื่องนั้นเสียที่ชิ้นส่วนไหนเป็นเพราะอะไรเป็นต้น 2. รู้รอบหมายถึงช่างสังเกตรู้สิ่งต่างๆรอบตัวสภาพภูมิประเทศดินฟ้าอากาศผู้คนในชุมชนความเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวสิ่งที่ควรรู้ต้องรู้ 3. รู้กว้างหมายถึงสิ่งรอบตัวแต่ละอย่างที่รู้ก็รู้อย่างละเอียด รู้ถึงความเกี่ยวพันของสิ่งนั้นกับสิ่งอื่นๆด้วยคล้ายรู้รอบแต่เก็บรายละเอียดมากขึ้น 4. รู้ไกลหมายถึงมองการไกลรู้ถึงผลที่จะตามมาในอนาคตเช่นเห็นสภาพดินฟ้าอากาศก็รู้ทันทีว่าปีนี้พืชผลชนิดใดจะขาดแคลนเห็นพฤติการของผู้ร่วมงานไม่น่าไว้วางใจ ก็รู้ทันทีว่าเขากําลังจะคิดไม่ซื่อเห็นตนเองเริ่มย่อหย่อนต่อการปฏิบัติธรรมก็รู้ทันทีว่าถ้าทิ้งไว้เช่นนี้ต่อไปตนก็จะเสื่อมจากกุศลธรรมผู้ที่ประกอบด้วยความรู้สี่ประการนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมจึงจะเป็นผ้าหูสูตรที่แท้จริงคุณสมบัติของพ้าหูสูตรหรือนักศึกษาที่ดีห พระหุดสุตาอ่านมากฟังมากคือมีนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบค้นคว้ายึดหลักเรียนจากครูดูจากตำราสดับปาถะ 2. สองทะตาจำได้แม่นยำคือมีความจำดีรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำได้แม่นยำ คนที่ความจำไม่ดีเพราะพบในอดีตชอบพูดปดดื่มสุรามากดังนั้นถ้าในชาตินี้เลิกดื่มสุราเลิกพูดปดและพยายามท่องบ่อยๆมันจดมันเขียนบ่อยๆไม่ช้าก็จะเป็นผู้มีความจำดี 3. วจจะสาปาริจิตตาท่องได้คล่องปากคือต้องฝึกท่องให้คล่องปากท่องจนขึ้นใจ จำได้คล่องแคล่วจัดเจนไม่ต้องพึ่งตำลาโดยเฉพาะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงควรท่องไว้ให้ขึ้นใจทุกข้อกระทงความให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนวิชาการทางโลกยังมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะยังไม่มีใครรู้จริงจึงควรท่องเฉพาะที่สำคัญและหมั่นคิดหาเหตุผลด้วย สมนาสานุเปกขิตาขึ้นใจคือใส่ใจนึกคิดตรึกตรองสาวเหตุสาวผลให้เข้าใจตลอดพิจารณาให้เจนจบนึกถึงครั้งใดก็เข้าใจปลุกโปรงหมดห้าทิทยาสุป,ปฏิวิทาแทงตลอดด้วยปัญญาคือเข้าใจจำแจ้งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความรู้กับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณสมบัติข้อนี้จะเกิดเต็มที่ได้ต้องฝึกสมาธิอย่างจริงจังจนเกิดปัญญาสว่างสวยัยรู้เห็นสิ่งต่างๆไปตามความเป็นจริงลักษณะผู้ที่เป็นพระหูสูตรไม่ได้ดี 1. คนราคะจริตคือคนขี้โอ้บ้ายอเจ้าแง่แสนงอนรักสวยรักงาม พิถีพิถันจนเกินเหตุมัวแต่ง,งอนมัวแต่แต่งตัวจนไม่มีเวลาท่องบนค้นคว้าหาความรู้พวกนี้แก้โดยให้หมันนึกถึงความตายพิจารณาสร้างศพอสุภะเนืองเนืองสองคนโทสะจริตคือคนขี้โมโหฉุนเฉียวโกรธง่ายผูกพยาบาทมากมัวแต่คิดโกรธแค้นจนไม่มีเวลาไตรตรอง พวกนี้แก้โดยให้มันรักษาศีลและแผ่เมตตาเป็นประจำา 3. คนโมหะจริตคือคนสะเเ่ว้วขี้ลืมมักง่ายทำอะไรไม่พยายามเอาดีทำสักแต่ให้เสร็จสติไม่มั่นคงใจกระด้างในการกุศลสงสัยในพรนารัตน์ตรัยว่ามีคุณจริงหรือไม่ พวกนี้แก้โดยให้มันฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอ 4. คนขี้ขลาดคือพวกขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่กล้าลงมือทำอะไรกลัวถูกติคอยแต่จะเป็นผู้ตามไม่มีความคิดลิเริ่มพวกนี้แก้โดยให้คบกับคนมาตรฐานคือคบบัณฑิตจะอ่านจะทำอะไรก็ให้จับให้ทำแต่สิ่งที่เป็นมาตรฐานไม่สักแต่ว่าทำ 5. คนหนักในอามิสคือพวกป้าสมบัติตีค่าทรัพย์ว่าสำคัญกว่าความรู้ทำให้ไม่ขวนขวายในการแสวงหาปัญญาเท่าที่ควร 6. คนจับจดคือพวกทำอะไรเหยาะแยะไม่เอาจริง 7. นักเลงสุราคือพวกขี้เมาขาดสติหมดโอกาสที่จะเรียนรู้ 8. คนที่มีนิสัยเหมือนเด็กคือพวกชอบเอิกเกเลิกสนุกเฮฮาจนเกินเหตุขาดความรับผิดชอบวิธีฝึกตนให้เป็นพระหูสูตร 1. ฉลาดเลือกเรียนแต่สิ่งที่ควร 2. ตั้งใจเรียนวิชาที่ตนเลือกแล้วอย่างเต็มความสามารถ 3. ม,มีความกระตือรือร้อนที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ4 ต้องหาความรู้ทางธรรมควบคู่ไปกับความรู้ทางโลกด้วย 5. เมื่อเรียนแล้วก็จำไว้เป็นอย่างดีพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ได้ทันทีข้อเตือนใจถ้ามีความรู้ทางโลกอย่างเดียวไม่ว่าตนเองจะเป็นคนฉลาดเพียงใดก็มีโอกาสพลาดพลั้งได้เช่นมีความรู้เรื่องปรามนูอาจนำไปใช้ในทางสันติ เป็นแหล่งพลังงานหรือนำไปสร้างเป็นระเบิดทำลายล้างชีวิตมนุษย์ก็ได้เราจรึงต้องศึกษาความรู้ทางธรรมไว้คอยกำกับความรู้ทางโลกด้วยความรู้ทางธรรมจะเป็นเสมือนดวงประทีปส่องให้เห็นว่าสิ่งที่กระทำนั้นถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรผู้ที่คิดแต่จะตักตวงความรู้ทางโลกแม้จะฉลาดลร่ำรวยมีอำนาจสักปานใดก็ไม่น่ารัก ไม่น่าเคารพไม่น่ายำเกรงไม่น่านับถือยังเป็นบุคคลประเภทเอาตัวไม่ลอดโปรดจำไว้ว่าความรู้ที่เกิดแก่คนพาลย่อมนำความชิบหายมาให้เพราะเขาจะนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด,ผดเราทุกคนจึงควรจะแสวงหาโอกาสศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมและรู้ให้ลึกซึ้งเกินกว่าการงานที่ตนรับผิดชอบ ความรู้ที่เกินมานี้จะเป็นเสมือนดวงประทีปสองทางเบื้องหน้านำไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายอานิสง์การเป็นพระหูสูตร 1. ทําทำให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ 2. ทํทำให้ได้ความเป็นผู้นำา 3. ทํำให้แกล้วกล้าองอาจในทุกที่ทุกสถาน 4. ทํทำให้บริบูรณ์ด้วยลาบยศสรนเสริญสุข หําทำให้ได้รับคําชมเชยได้รับความยกย่องเกรงใจ 6. เป็นสหาชาติปัญญาติดตัวข้ามพบข้ามชาติไปไม่มีใครแย่งชิงได้ 7. เป็นพื้นฐานของศิละปะและความสามารถอื่นๆต่อไป 8. ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายถ้าบุคคลมีสูตะมากตั้งมั่นอยู่ในศีล บัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาโดยส่วนสองคือทั้งโดยศีลทั้งโดยสุตะใครเล่าควรจะติเตียนบุคคลผู้เป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมมีปัญญาเป็นพุทธสาวกผู้เป็นประดุจแท่งทองชมพูนุษนั้นได้แม้เหล่าเทพเจ้าก็ย่อมชมเชยถึงพรมก็สรรเสริญ